เผยสเปคล่าสุด Vivo S15 Pro ชาร์จชิป Dimensity 8100 ให้จอ AMOLED 120Hz กล้อง50ล้านพิกเซลมีชัดไว66วัตต์หน้านี้ทาง Vivo ได้บอกใบ้ถึงข้อมูลของ Vivo S15e ว่าที่สมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ที่เตรียมจะเปิดตัวเร็วๆนี้แล้วนะครับล่าสุดก็ดูเหมือนว่า Vivo S Series รุ่นใหม่จะไม่ได้มีเพียงแค่ Vivo S15e รุ่นเดียวเท่านั้นครับแต่จะมีรุ่นท็อปที่ใช้ชื่อว่า Vivo S15 Pro ถูกเปิดตัวออกมาให้เห็นเพิ่มเติมเลยครับโดยสมาร์ทโฟนรุ่น Vivo S15 Pro ได้ผ่านการรองมาตรฐาน TC รวมถึงหน่วยงานเทน่าที่ประเทศจีนแล้วครับซึ่งถือเป็นหนึ่งในขั้นตอนสำคัญก่อนที่สมาร์ทโฟนรุ่นนั้นจะเปิดตัวหรือวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการครับส่วนทางด้านสเปคจะมีหน้าจอแสดงผลแบบ AMOLED ขนาด 6.62 นิ้วมีค่า refresh rate ระดับ 90Hz หรือ 120Hz ใช้ชิปประมวลผล MediaTek Dimensity 8100ให้แรมมาอย่างน้อย 8GB ส่วนรอมให้ไปที่ 256GB บนระบบปฏิบัติการ Android 12ตั้งแต่แกะกล่องเลยครับด้านการถ่ายภาพนั้นก็มีกล้องหลังทั้งหมด3ตัวที่มีทั้งกล้องตัวหลักความเร็ว50ล้านพิกเซลกล้องอัลตราไวด์ความเร็ว8ล้านพิกเซลและกล้องมาโครความเร็ว2ล้านพิกเซลครับแต่ตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลว่า Vivo S15 Pro จะเปิดตัวเมื่อไหร่และจะมีราคาเท่าไหร่นะครับแต่คาดว่าน่าจะมีการเปิดตัวหลัง Vivo S15e ที่เตรียมจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันที่25เมษายนที่จะถึงนี้ครับก่อนจบคลิปนี้ฝากกด Subscribe กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ